พิจารณาพิจารณากรรมฐานมาหรือเปล่าพิจารณากรรมฐานมาหรือเปล่ากรรมฐานเราก็เยอะกีสาก็มีโลมาก็มีนาคาก็มีทันตาก็มีตะโจก็มีพิจารณาบ้างหรือเปล่ามันไม่ใครมีเวลาเนาะมันไม่ใครมีเวลาดีสิบสี่ชั่วโมงเอาไปไหว้ที่ไหนหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาไปไหว้ที่ไหนคุณจะไปอ่านนะไม่มีเวลาวันหนึ่งมีถึง24ชั่วโมงแล้วจะว่าไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ถูกไหมกิเลสมันขโมยเวลาไปหมดเลยถูกกิเลสมันขโมยเวลาไปหมดเนาะมันไม่เหลือไว้ให้เลยกลุ่มนักเรียนแพทย์เขาเรียกโครงกระดูกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เรียกสรีระร่างกายว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้ก็ปฏิบัติธรรมก็ต้องถือสรีระร่างกายนี้เป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันผลของการที่กลุ่มนักเรียนแพทย์เขาก็ได้เป็นคุณมดคุณหมอขึ้นมากได้วิชาความรู้อันเกิดจากอาจารย์ใหญ่นี่ไปปฏิบัติหน้าที่เยียวยาแก้ไขโรคภัยเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนแก้ไขโดยวิธีใดๆก็แก้ไขไปพอโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในสรีระร่างกายนี้เรียกว่าเรียนรู้ทะลุปุโปรงก็ต้องอาศัยอาจารย์ใหญ่นี่ล่ะผู้ที่จะทำให้เกิดเป็นความรู้ทะลุปุโปร่งขึ้นได้เรียนเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนผู้ปฏิบัติธรรมเรียนจากอาจารย์ใหญ่นี้ไม่ได้เรียนเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บวิดโดยวิธีจะเป็นโรคภัยชนิดไหนโรคภัยชนิดไหนไม่ได้มุ่งในการที่จะให้รักให้หายจากโรคนั้นมุ่งเพื่อรู้เพื่อเห็นความจริงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันในเมื่อเห็นความจริงของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันลงไปแล้วแต่ละชิ้นแต่ละอันชิ้นไหนอันไหนจะหาจะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาไม่มีจะว่าผมอย่างนี้เขาก็ไม่เคยว่าเขาเป็นผมสักทีเขางอกเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขายาวเขาขาวเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขางอก
าร่วงเขาหล่นเขาก็ไม่บอกว่าเขาร่วงเขาหล่นและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาร่วงเขาหล่นเขาจะไปบอกใครได้ยังไงเขางอกขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ใครตัดเขาก็ไม่รู้ใครโกนเขาก็ไม่รู้เขาร่วงเขาหล่นเขาก็ไม่รู้ในที่สุดแม่จนกระทั่งโลกเขาสมมติเรียกว่าเป็นผมก็ไม่รู้แล้วผมจะเป็นคนได้ยังไงผมก็สักแต่ว่าผมเป็นของเกิดมาแล้วก็มีการทิศจะเสื่อมมีการแต่ที่จะสลายตัวไปคนก็เช่นเดียวกันคนเส้นไหนไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นคนคนเส้นไหนจะรู้ว่าขนงอกขึ้นขนยาวหรือขนเปลี่ยนแปลงหรือขนร่วงขนหลุดถึงจะหลุดลงไปแล้วร่วงลงไปแล้วตัดไปแล้วโกนไปแล้วเอามาถามผมขนเจ้ารู้ว่าเจ้าร่วงเจ้ารู้ว่าเจ้าหลุดเจ้ารู้ว่าถูกตัดถูกโกนไหมขนจะอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องเหมือนกาแผ่นดินแผ่นหญ้าเหมือนกาหญ้าเหมือนกาใบไม้ดีๆเล็บก็เหมือนกันจะตัดจะขูดหรือไม่ตัดไม่ขูดเล็บก็ไม่สนเล็บไม่รู้จนกระทั่งเจ้าของเป็นเล็บเล็บจะไปต้องการให้คนตัดคนขูดคนแต่งได้ยังไงเล็บไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นเล็บเล็บจะเป็นคนเป็นตัวเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงฟันอยู่ในปากฟันก็สักแต่ว่าฟันเท่านั้นถ้าจึงว่าฟันสักแต่ว่าฟันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าเอาความจริงเขาไม่ได้เป็นความจริงจากความจริงของเขาก็เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ค่ำคร่าแล้วเขาก็หลวงเขาก็หลุดเขาก็หล่นลงในแผ่นดินเหมือนกับสะเก็ดดินชิ้นหนึ่งผมก็สะเก็ดดินชิ้นหนึ่งขนก็สะเก็ดดินชิ้นหนึ่งเล็บฟันหนังก็สะเก็ดดินชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นหนังก็เช่นเดียวกันหนังแก่หนังรู้ไหมว่าหนังแก่หนังยานรู้ไหมว่าหนังยานหนังเหี่ยวรู้ไหมว่าหนังเหี่ยวหนังไม่รู้จึงกระทั่งเจ้าของเป็นหนังแล้วจะไปรู้เจ้าของแก่เจ้าของเหี่ยวย่นยานได้ยังไงเขาไม่รู้อะไรสักอย่างดินเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นดินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของดินจะเรียกว่าสะเก็ดดินก็ไม่ผิดเพราะเป็นชิ้นเป็นส่วนออกมาแล้วในที่สุดก็รวมตัวลงไปเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมจะว่าเขาเราจะว่าเขาจะว่าคนจะว่าสัตว์ทั่วโลกธาตุมีการเกิดขึ้นตรงไหนนั่นสะเก็ดดินแยกออกมากี่จุดกี่ส่วนกี่ชิ้นกี่อันในที่สุดสะเก็ดดินนั่นก็รวมเป็นดินเหมือนเดิมนี่จึงว่าไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเป็นสัตว์มหาภูตธาตุนี่มีแต่มหาภูตธาตุคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นพิจารณาให้ชัดลงไปแล้วจะเห็นว่าเป็นดินจริงๆเป็นน้ำจริงๆเป็นลมจริงๆเป็นไฟจริงๆเราทั้งหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟถ้าหากว่าเห็นเป็นดินบินเห็นเป็นดินเห็นเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปแล้วจะเห็นเป็นเราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีนี่ต
รงนั้นก็ดินตรงนั้นก็ดินตรงนั้นก็ดินตรงนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นก็น้ำลมไฟไปหาคนหาตรงไหนที่จะเรียกว่ามาเป็นคนไม่มีหาตรงไหนที่จะเรียกว่าเป็นของเราไม่มีนี่ก็เป็นวิธีการที่จะเอามาศึกษาจากอาจารย์ใหญ่อยากมีความรู้อย่าลบหลู่อาจารย์ใครไปเขียนไว้ตรงนั้นอยากมีความรู้อย่าลบหลู่อาจารย์ก็หมายถึงอาจารย์ใหญ่นี่ล่ะอย่าลบหลู่นักปราชญ์ทั้งหลายเกซาโลมานาคาดันตาตะโจไม่ใช่คนปุถุชนธรรมดากิเลสหนาเอามาบัญญัติในหลักการบวชหลักการบวชนี่เกซาโลมานาคาดันตาตะโจสอนให้เอาไปพิจารณาสอนกรรมฐานให้เสียก่อนจึงให้สรณะและศีลถ้าหากว่ายังไม่แจ่มแจ้งในกรรมฐานนี่สรณะยังไม่มียังโอกาสที่จะเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆถึงสังพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเข้าถึงไม่ได้เห็นกรรมฐานแล้วก็เห็นพุทโธธัมโมสังโฆเห็นสรณะเห็นที่พึ่งของใจในเมื่อเห็นกรรมฐานแล้วคำว่าศีลก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าหากว่าไม่เห็นกรรมฐานแล้วศีลก็สักแต่ว่าเป็นคำพูดเท่านั้นเห็นคนก็ว่าเป็นคนเห็นหญิงก็ว่าเป็นหญิงเห็นชายก็ว่าเป็นชายเห็นหนุ่มก็ว่าเป็นหนุ่มเห็นสาวก็ว่าเป็นสาวเห็นเป็นของสวยก็ว่าเป็นของสวยของงามก็ของงามเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาในที่สุดก็มีความยินดีและยินร้ายใจก็ไม่เป็นปกติใจโยกใจคลอนใจวันใจไหวในเมื่อใจไม่เป็นปกติใจก็ไม่เป็นศีลให้เพราะคำว่าศีลก็คือท่านแปลว่าปกติใจที่เป็นปกติในเมื่อตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงแล้วก็ไม่โยกคลอนหวั่นไหวนั่นละใจเป็นศีลถ้าหากว่าใจยังโยกยังคลอนยังหวั่นยังไหวในเมื่อตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นใจสัมผัสอารมณ์ก็ยังโยกยังคลอนยังหวั่นยังไหวยังยินดีและยินร้ายยังใช่ไม่ได้ทำไมจึงยินดียินร้ายก็ยังเพราะยังไม่แจ่มแจ้งในกรรมฐานนั่นเองเกซาเอามาเป็นอารมณ์ให้มากโลมานาคาดันตาตะโจเอามาเป็นอารมณ์ให้มากให้ยิ่งตลอดถึงว่าเนื้อหนังมังสังกระดูกกระเดี่ยวล้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นในกรรมฐานเป็นที่ตั้งของมรรคของผลทั้งนั้นให้เอาใจตั้งอยู่ในกรรมฐานนี้แล้วกรรมฐานนี้ละจะทำให้ใจของเราเข้าถึงมรรคถึงผลได้กรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของมรรคและผลจึงให้พากันใส่ใจชาวบ้านก็ให้ใส่ใจในกรรมฐานของตนเองชาววัดก็ให้ใส่ใจในกรรมฐานที่ตนมีอยู่ในเมื่อสนใจในกรรมฐานของเราให้มากให้ยิ่งนี่การที่จะไปสนใจในกรรมฐานของชาวบ้านโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากเพราะใจสติของเรามันคงอยู่ในกรรมฐานนี่ล่ะสติของเราจะเป็นธรรมเครื่องกั้นจะเป็นกำแพงเครื่องกั้นไม่ให้ใจของเรานี่ออกไปเพ่นพ่านกรรมฐานของชาวบ้าน
เดี๋ยวนี้กายเดี๋ยวนี้ใจมีแต่เพ่นพลาดใจมีแต่เพ่นพลาดหาใจจะเป็นใจของสมณะใจผู้ที่สงบระงับหาใจที่มีความเป็นพระมีความเสียสละมีการละมีการปล่อยการวางใจในลักษณะนี้หายากมากๆทำไมจึงใจที่สละใจที่ละที่ปล่อยวางหาได้ยากก็เพราะใจไม่ใครจะสนในใจไม่ใครจะสนใจในกรรมฐานที่มีอยู่นี่เองเกสาดูให้ยิ่งดูให้มากโบราณอาจารย์นักปราชญ์ท่านทรงรับรองกันมาตลอดทีเดียวจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้านักปราชญ์ในต่ำในนักปราชญ์ในเป็นลำดับมายอมรับอย่างสนิทใจกรรมฐานเกสาโลมานาคาดัญจาตาทั้ง5ประการ5อย่างนี้ที่ท่านบัญญัติทั้ง5อย่างเป็นหลักนี้ก็เพราะว่าทั้ง5อย่างนี้มันโผล่ออกมาภายนอกกรรมฐานส่วนอื่นอยู่ภายในกรรมฐาน5อย่างนี้มันอยู่ภายนอกตาสัมผัสก็สัมผัสภายนอกนี่เสียงก็ที่มันจะเกิดเป็นเสียงมันก็เกิดจากภายนอกอันนี้ท่านจึงเอาภายนอกที่เห็นด้วยตานี่ล่ะให้เอามาเป็นกรรมฐานมาเป็นอารมณ์มาพิจารณาให้แยกคายกรรมฐานภายในนี่ก็มีความสำคัญมีคุณค่าไม่แพ้กรรมฐานภายนอกเข้าว่ากรรมฐานภายในก็หมายถึงว่าในหนังห่อเอาไว้ในหนังห่อในหนังหุ้มในหนังปิดบังเอาไว้อันนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กรรมฐานภายนอกเอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับเปลือกไม้ที่เป็นยานี่ในเมื่อเปลือกไม้ได้น้ำไม้เปลือกไม้ที่เป็นยาไม่ใช่เป็นยาเฉพาะเปลือกแม้แต่ในข้างในนั้นก็เป็นยาเข้ามากรรมฐานข้างนอกก็เป็นกรรมฐานแก้จิตแก้ใจที่ยินดีในรูปในเสียงได้กรรมฐานในภายในเข้าไปก็เป็นธรรมที่จะแก้จิตแก้ใจที่มีความยินดียินร้ายในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟในกองเกิดกองตายกองนี้ได้มีคุณภาพไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนี่จึงให้พากันใส่ใจตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกรรมฐานที่ตั้งของมรรคและผลทั้งนั้นไม่ต้องไปลูกคลำไม่ต้องไปลังเลสงสัยนี่เรายินดีอะไรเรายินร้ายอะไรสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีสิ่งที่ทำให้เกิดความยินร้ายสิ่งที่ทำให้เกิดความกำหนัดใคร่นี่ในกรรมเรื่องกิเลสตัณหาอะไรเป็นเหตุเป็นไม่ทำให้เกิดก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทำไมจึงสิ่งนี้ในเมื่อเลยถ้าสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกิเลสตัณหาหรือกิเลสตัณหากำเริบขึ้นมาก็เนื่องจากว่าไม่พิจารณาให้ชัดพิจารณาชัดแล้วส่วนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นอนิจจังก็สิ่งในนี่ทุกขังอนัตตาก็ล้วนแล้วแต่กองอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้กองอยู่ในหนังห่อกระดูกนี่ทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ในนี้ทั้งนั้นจึงว่าพิจารณาให้มันชัดลงไปส่วนใดส่วนหนึ่งชัดลงไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนอื่นๆก็ชัดหมดเพราะส่วนไหนก็กายของเราเหมือนกันส่วนไหนก็กายที่เกิดมาตายเหมือนกันส่วนในชัดเป็นอันว่าชัดไปหมดนี่เหมือนกับดึงจอมแหเดในเมื่อดึงจอมทีเดียวส่วนในไหนมันก็ขึ้นมาหมดที่จะตกข้างแท้สักชิ้นทักอันไม่มีนี่ก็เหมือนกันการเห็นกรรมฐานเห็นจุดใดก็เห็นทั่วไปทั้งสรีระร่างกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวตนของใครเห็นจริงๆนี่จึงให้พากันใส่ใจในกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่ให้ยิ่ง
นี่แหละอาจารย์ใหญ่วันนั้นสรรพกรคุณในไอลืมไปแล้วนี่มาลาว่าจะไปอยู่โคราชไปอยู่โคราชก็อย่าลืมอาจารย์ใหญ่นะถ้าหากว่ายืมอาจารย์ใหญ่นี่ไปอยู่เมืองใหญ่นี่ปัญหาใจมันจะเกิดนะนี่ถ้าหากว่าอยู่เมืองไอ้ใหญ่ใหญ่สักขนาดไหนก็ช่างเถอะเราไม่ลืมอาจารย์ใหญ่เราไม่หลงอาจารย์ใหญ่นี่ครับนี่อยู่ที่ไหนที่ไหนเราปลอดภัยทั้งนั้นถ้าหากว่าลืมอาจารย์ใหญ่เสียแล้วอยู่ที่ไหนอันตรายเข้ามารอบด่านแม้แต่อยู่ตำวัดตำวาป่าดงพงไพ่สักขนาดไหนลืมอาจารย์ใหญ่มีแต่อันตรายที่จะกลุ่มรุมเข้ามานี่ยังว่าให้พากันใส่ใจในอาจารย์ใหญ่ให้ยิ่งไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องฉลาดอะไรมากไม่ต้องไปเห็นอะไรกว้างขวางท่ามากมายกายกองวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแต่กระดูกของเจ้าของเห็นแต่หนังห่อกระดูกเห็นแต่หนังห่อกระดูกเห็นแต่หนังเห็นแต่กระดูกเลยไม่ต้องเห็นอะไรมากเห็นเท่านี้อยู่เป็นสุขเห็นเท่านี้ปลอดภัยข้าศึกไม่สามารถที่ลุกอารามเข้ามาเป็นอันตรายแก่เราได้กรรมฐานนี้เหมือนกับกำแพงเครื่องกั้นกรรมฐานนี้เหมือนกับหลุมเพาะเข้าไปอยู่ในกรรมฐานเข้าไปนุ่มหลุมเพาะแล้วระเบิดมันทิ้งมาเถอะไม่ได้กลัวนี่เข้ามาอย่ายุ่นมีกำแพงเครื่องกั้นดีแล้วข้าศึกนี่มันข้ามกำแพงมาไม่ได้จึงมาให้สมให้จริงจังในกรรมฐานที่มีอยู่นี่กรรมฐานที่เรามีอยู่นี่ล่ะคือฐานที่ตั้งของมรรคและผลอย่าไปแสวงหามรรคผลที่อื่นไปแสวงหามรรคผลที่อื่นน่ะกิเลสตัณหามันจูงไปกิเลสมันจูงไปมันไม่อยากให้อยู่ก็กรรมฐานที่เรามีอยู่ถ้าว่ามันปล่อยให้อยู่กรรมฐานที่เรามีอยู่แล้วกิเลสมันโอ้ไม่ปลอดภัยกิเลสมันว่าไม่ปลอดภัยอันตรายมันมีแต่จะจูงออกไปข้างนอกจูงไปหาเหตุหาผลจูงไปหาอะไรต่ออะไรในที่สุดนี่ก็จูงไปลงเหวลงห้วยที่ไหนก็ไม่รู้จะจูงเข้าหาอัตถาธรรมหาโมกขาหามรรคหาผลจริงๆไม่มีถ้าหากจะอัดได้จะไม่อัดทำก็หมายถึงว่าขี้ที่กิเลสมันยัดเยียดให้หลอกลวงให้คิดให้ปรุงให้แต่งไปในทางที่จะไม่เป็นอันตรายแก่เจ้าของทั้งนั้นอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอยู่หลายองค์อยู่หลายคนก็เป็นสุขถ้าหากว่าใจมีกรรมฐานเป็นอารมณ์เครื่องอยู่หรือกรรมฐานแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจอยู่ที่ไหนเป็นสุขทั้งนั้นถ้าหากว่าอยู่ที่ไหนมองกรรมฐานนี่มืดมนอนธการอยู่ที่ไหนน้อมจิตมาหากรรมฐานจิตกระดอนออกไปเหมือนลูกบอลจิตกระดอนเข้าไปเหมือนกับลูกบอลกระทบกำแพงนี่ที่มันจะไปแนบสนิทติดอยู่กับกำแพงไม่มีลูกบอลถูกตรงไหนกระดอนตรงนั้นใจของเราที่นี่ไม่มีกรรมฐานใจของเราที่ค้างติดอยู่ในอารมณ์ของโลกเลยสิ่งเรื่องที่กิเลสเขาสร้างเขาปรุงเขาแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องผูกมัดใจของเราไปติดในเครื่องผูกมัดของกิเลสใจของเราไปคาบเหยื่อที่ติดอยู่ในเบ็ดนี่จะในโอกาสที่จะน้องเข้ามานี่มันมาไม่ได้น้อมเข้ามานี่ก็กระดอนออกไปน้อมเข้ามาก็กระดอนออกไปน้อมเข้ามาก็เด้งออกไปนี่ในลักษณะนี้นี่เรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายถ้าหากว่าถึงในจะว่าเดี๋ยวขีดแดงทีเดียวนี่จะต้องจริงจังวางอยู่วางยากันนี่ให้เต็มที่จริงจังวางหยุกวางยาให้เต็มที่อะไรเป็นยา
นี่พุทธถ้าโอสถก็เป็นยาธรรมโอสถก็เป็นยาสังฆโอสถก็เป็นยาพุทธโอสถบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งธรรมโอสถบริกรรมพุทธรรมโมให้ยิ่งธรรมบริกรรมธรรมโมให้ยิ่งสังฆโอสถบริกรรมสังโฆให้ยิ่งบริกรรมสังโฆให้ยิ่งบริกรรมอยู่อย่างนั้นตั้งใจบริกรรมจริงๆจังใจสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนนี่จะเย็นจะไหนจะนี่ไม่ต้องไปสนใจแต่ธรรมทัศน์เอาจริงก็ทั้งขนาดไหนก็อย่าจะหัวใจสงบก็ไม่ต้องไปคิดบริกรรมให้ยิ่งบริกรรมให้ยิ่งบริกรรมให้ยิ่งนี่อาศัยการกระทำให้ยิ่งตั้งสติให้ยิ่งตั้งสติให้แน่วแน่ในคำบริกรรมในที่สุดใจของเราก็อยู่ได้มันจะเด้งเหมือนลูกบอลไม่ไปแล้วนี่จึงว่าความจริงจังในข้อปฏิบัตินี่ในการปฏิบัตินี่ขาดความจริงจังละเละเทะเลวไหลทั้งนั้นถ้ามีความจริงจังนี่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเรียนอะไรมากมายกว้างขวางดอกนี่เรียนแต่นะโมอย่างเดียวก็สามารถในสำเร็จมรรคผลได้อย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศเอาไว้นะโมก็คือใจนี่นะโมก็คือใจตั้งนะโมก็คือตั้งใจรู้นะโมก็คือรู้ใจนี่ได้นะโมอย่างเดียวก็สำเร็จมรรคผลท่านไม่ได้ไปสอนให้เรียนเป็นคัมภีร์เรียนเป็นเล่มเป็นมัดเป็นผูกเป็นอะไรสอนให้เรียนเขาเรียนให้เรียนให้รวมตัวเข้ามาไกลๆรวมตัวเข้ามาไกลๆในเมื่อรวมตัวเข้ามาไกลๆจริงๆอย่างพระสารีพระอัสสชิท่านกล่าวทำให้พระสารีบุตรฟังนี่ท่านไม่ได้กล่าวหลายท่านกล่าวรวมเข้ามาหาจิตอันเดียวท่านกล่าวรวมเข้ามาหานะโมคือใจทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนี่ดับไปก็เพราะเหตุนั้นพระศาสดาเห็นแสนแสดงเหตุแห่งก็ให้แสดงเหตุแห่งและความดับแห่งธรรมนั้นมาแสดงของถึงใจท่านเรื่องแสดงเรื่องของใจทั้งนั้นท่านไม่แสดงไว้เป็นกิริยาหรือเป็นแสงสว่างเป็นอ้อยอะไรต่ออะไรเป็นปีติมันท่านไม่มีนี่แสดงของถึงใจอันเดียวจึงว่ารู้เรียนนะโมจบก็หมายถึงว่าได้สำเร็จมรรคผลนี่เรียนใจของเราจบนี่ก็ได้สำเร็จมรรคผลเรียนให้แคบเข้ามาเรียนให้แคบเข้ามาไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเรียนแคบแล้วความรู้จะไม่กว้างขวางถ้าหากว่ากลัวแต่ที่จะกลัวเรียนความรู้ไม่กว้างขวางน่าจะต้องเรียนกว้างขวางในที่ถูกเจ้าของก็หลงความกว้างของเจ้าของนั่นเองเรียนให้แคบเข้ามาเรียนให้แคบเข้ามาจึงกระทั่งถึงจิตถึงใจอันเดียวจริงๆนี่แล้วทีนี้ไอ้คำว่าความรู้ความขวางไม่ต้องปรารถนาดอกนี่ตาของเรานี่อันเดียวนี่ละสามารถที่จะมองดาวทั้งฟ้าก็ยังได้เวลาการพรรษาก็ผ่านมาวันพรุ่งนี้ก็จะโปรณาออกพรรษากันแล้วหลังจากออกพรรษานี่ใครมีกิจทางไหนใครมีกิจทางไหนที่ควรที่จะไปก็จะไปตามกิจที่มีนี่และที่ควรนั้นถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะมีแขกมีคนมาทั้งพระทั้งโยมบางทีเราก็อดที่จะคิดไม่ได้โอ้ไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันเด็กเล็กเด็กน้อยแซวแซวนี่พระมาก่อนโยมก็อยากมาโยมมาลูกเต่าร้านเล่นก็จะมานั่นด้วยก็มาอย่างนี้ก็ดีว่าก็มาคดีก็ดีอย่างหนึ่งเป็นการฝึกหัดปลูกฝังแต่เล็กแต่น้อยแต่คนมามากมีใครมาเกี่ยวข้องเข้ามากนี่ถ้าหากว่าพระจิตใจไม่มีหลักมีฐานนี่ช
อบโลเลพระจิตใจไม่มีหลักมีฐานชอบโลเลหาความแนบแน่นหาความเฉียบความคมหาความเด็ดเดี่ยวในข้อปฏิบัติจริงจังนี่หลวมไปแต่หากว่าผู้มีความเข้มแข็งมันนึงคงในอยู่ในจิตในใจแล้วอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องนี่ไม่ทำให้จิตใจอันนั้นที่จะโลเลหรือว่าล่มเป็นโรคหัวใจคนโรคหัวใจร่มไม่มียิ่งทำมันมีคนยิ่งสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซ้ำจึงว่าเวลาที่จะมีการเกี่ยวข้องข้างนอกนี่ต้องระมัดระวังให้ยิ่งอยู่เสมอทั้งตาทั้งหูทั้งตลอดทั้งกิริยามารยาตาก็เป็นกิริยาหูก็เป็นกิริยากิริยาทั้งนั้นการเดินการยืนการนั่งอะไรเป็นกิริยาทั้งนั้นต้องระมัดระวังใจของเราเป็นธรรมแล้วการแสดงออกนี่จะออกนอกลู่นอกธรรมไม่มีแต่หากว่าใจมันล่มไปแล้วนี่มันก็เลื่อยเป็นงูเลื่อยเป็นงูไปเท่านั้นใจมันเต้นไปนั่นเต้นไปนี่ในที่สุดมันก็อดที่จะเป็นลิงเป็นข้างในลักษณะในคราบของพระไม่ได้โยมที่มาพักก่อนก็ให้ต้อนรับปฏิสันถารเอาโยมที่มาพักก่อนก็ให้ต้อนรับปฏิสันถารศรัทธาญาติโยมที่มาจากถิ่นดูตรงนั้นคนที่จะให้พักในเป็นที่พักของคนดูตรงนั้นคนที่จะเป็นที่พักของใครเรื่องที่พักของเรานี่ควรเสียสละคนที่จะเสียสละพร้อมที่จะเสียสละนี่เราเป็นเจ้าบ้านต้องปฏิสันถารถ้าหากว่าไม่มีการเสียสละเป็นเจ้าบ้านไม่มีการสิปฏิสันถารใครไม่รู้ไม่สนใจอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าฉันให้เป็นที่ฉันสบายและฉันพอใจลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิไม่มีการปฏิสันถารไม่มีปฏิสันถารก็หมายความว่าใจมีแต่กิเลสไม่มีธรรมะตรงนี้จะมีโยมมาพักที่ทราบนี่ก็มีชาวชลบุรีก็ประมาณสักไม่น่าจะต่ำ70คนแล้วก็จากชาวสมุทรปราการก็ไม่น่าจะต่ำ70-80หรือ80คนแล้วก็จะมีกลุ่มของโรงพิมพ์ชวนพิมพ์อีกก็ประมาณสัก30คนแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากท่านอุทัยก็คงจำไม่ต่ำหรอกสัก 5-60 คนที่ทราบแน่ๆยังว่าที่ทราบไม่แน่แล้วก็ที่จะมาจากปราจีนอีกปราจีนเขาก็จดหมายมาแล้วนี่ที่เขาจดหมายมาแล้วทราบว่าเขาจะมานี่เราควรที่จะเตรียมที่ให้เขาในพักอาศัยถ้าหากว่าเขาในส่วนที่เขาไม่ได้แจ้งมาไม่ได้บอกมาอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ควรที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่สำหรับผู้ที่แจ้งมาแล้วนี่เราควรที่จะเตรียมว่าจัดไว้ตรงไหนจัดไว้ตรงไหนกลุ่มไหนจะพักตรงไหนกลุ่มไหนจะพักตรงไหนต้องเตรียมเอาไว้เกี่ยวสรุปแล้ว เรื่องการเกี่ยวข้องข้างนอกมันเป็นกังวลทั้งนั้นเป็นภาระทั้งนั้นสู้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ของเราเกี่ยวข้องกับกรรมฐานของเราใครดูโครงก็ดูไม่ชัดก็มานั่งเพ่งนั่งศึกษานั่งดูโค
ครงกระดูกที่แขวนอยู่นี่นี่อาจารย์ใหญ่กระดูกศีรษะกระดูกโครงกระดูกหัวกระโหลกกระดูกหัวกระโหลกกระดูกตากระดูกจมูกกระดูกหูกระดูกคอมีแต่กระดูกทั้งนั้นกระดูกไหล่กระดูกแขนกระดูกที่โครงกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกมีแต่กระดูกมานั่งดูมานั่งศึกษาใจของเราเนี่ยมันไม่ชอบอยู่เฉยก็ถือโอกาสที่เขาไม่ชอบอยู่เฉยๆอันนี้แหละให้เขาหาดูหาเล่นไปแต่สิ่งที่ดูสิ่งที่เอาใจเอามาเป็นเครื่องเล่นของใจเอาหรือเอาตุ๊กตาเครื่องเล่นของใจก็เลือกเอาสิ่งนั้นนั่นนี่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกิดโทษสิ่งที่เล่นแล้วจะมีอันตรายเราก็ต้องหลีกหาให้ใจของเราได้เล่นได้เกี่ยวข้องได้คุกคีกับสิ่งที่มีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเหมือนกับอาหารสิ่งเหมือนกับของในโลกมีอยู่มากเราก็เลือกสิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายสิ่งที่ไม่เป็นอาหารสิ่งนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นสิ่งที่เป็นพิษเราก็อย่าเอามาบริโภคเลือกแต่สิ่งที่รับประทานได้สิ่งที่รับประทานแล้วก็ปลอดภัยเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของในโลกมีมากทำในโลกก็มีมากเหมือนกันทำในโลกก็มีมากเรื่องกิเลสเกี่ยวข้องก็ทำที่นี่ทำที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยทำที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็อย่าเอาใจไปเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใจคือกรรมฐานสรีระร่างกายอาการ32ตาวะติงซ่านี่หมายถึงอาการ32นี่เอามาเกี่ยวข้องเอามาพิจารณาให้มากสิ่งเหล่านี้ไม่มีตรงไหนที่จะเป็นพิษเป็นภัยมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์เหมือนกับอาหารที่ปราณีตอาหารที่มีค่าเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเดียวรับประทานน้อยก่อนได้ประโยชน์น้อยรับประทานมากก็ได้ประโยชน์มากมีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวจึงให้พากันใส่ใจในการเอาใจมาเกี่ยวข้องกับกรรมฐานใส่ใจในการเอาใจมาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ที่มีอยู่ในเรานี่ให้ยิ่งผลของการปฏิบัติของเรานี่ไม่ต้องปรารถนาที่ให้เป็นไปไม่ต้องไปปรารถนาให้ก้าวหน้าก้าวหน้าแต่ตั้งแต่มีการกระทำนี่แล้วถ้าหากว่าการกระทำล่ะมีแต่ล่าหลังการกระทำมีแต่ถอยหลังล่ะแต่ความปรารถนาอยากให้ก้าวหน้ากับความปรารถนาอยากให้ภาวนาดีมันเป็นไปไม่ได้ก้าวหน้าต้องก้าวหน้ามาแต่การกระทำมีความก้าวหน้าตั้งแต่การกระทำในเมื่อการกระทำก้าวหน้าแล้วผลของการกระทำไม่ต้องไปปรารถนาให้ก้าวหน้าการกระทำไม่ก้าวหน้าการกระทำมีแต่ถอยหลังนี่ปรารถนาความก้าวหน้าสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก้าวไปในทางกิเลสอันนั้นถูกอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นเดินไปเกาะใจอยู่ก็ขาพอขามันก้าวไปขามันมีกิริยากับการเคลื่อนไหวมากเอาใจอยู่ก็ขามันสะดวกเดินไปเดินมามันก็ต้นเสานี่มันก็ต้นเสานี่ย้ายไปเก่าไปพอตรงไหนหาว่าเป็นขาก็ไม่มี
็นขาเป็นขาเราแต่สมมติเรียกเขาเท่านั้นตรงไหนเขาก็ไม่เรียกว่าเขาเป็นอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเคลื่อนโครงกระดูกโครงกระดูกเคลื่อนที่ได้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาของตายเคลื่อนที่ได้เอาใจของเราอยู่ก็สิ่งเราเอาใจของเราอยู่ก็เรานี่เอาใจของเราอยู่ก็กรรมฐานเอาใจของเราอยู่ก็ธรรมะทั้งนั้นไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราในโลกมันมีแต่ของเกิดของตายที่รวมอยู่ในสรีระร่างกายของเราทั้งร่างกายนี่อันนี้แหละเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาพระพุทธเจ้าเทศนาให้ชาดินเอาอะไรเทศเทศเรื่องตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟเสียงเป็นไฟกลิ่นเป็นไฟรสเป็นไฟสัมผัสเป็นไฟใจเป็นอะไรก็เองใจเป็นไฟรูปเป็นไฟเสียงเป็นไฟกลิ่นเป็นไฟรสเป็นไฟนั่นนี่เป็นไฟเพราะการสัมผัสกันไม่ได้เทศอะไรพระพุทธเจ้าเทศปัญจวัคคีย์แล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเทศเรื่องวิญญาณเลยเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เทศเรื่องกายกับใจพระพุทธเจ้าจะเทศทีไรก็เทศเรื่องกายกับใจทั้งนั้นคำว่าอริยสัจอริยสัจก็คือกายกับใจก็คือกายความเกิดความดับความเกิดความแก่ความตายก็เป็นเรื่องของผู้ใดของกายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่มันก็เรื่องของใจเป็นเรื่องของกิเลสคำว่านิโรธนิโรธก็เป็นเรื่องของใจที่กิเลสมันหลุดไปคำว่ามรรคมรรคมันก็หมายถึงกายและใจอันนี้รวมกันนี่มันหลักของการเนินข้อปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินี่ต้องอาศัยทั้งกายทั้งใจไม่มีกายเขาปฏิบัติไม่ได้อย่างพรหมโลกนี่ไม่มีใจเขาปฏิบัติไม่ได้อย่างคนที่ตายแล้วจึงว่ามรรครวมทั้งกายทั้งใจพระพุทธเจ้าเทศนานี่มรรคทั้ง8เทศอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรื่องของใจสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวมันก็เรื่องของกายของใจสัมมาสติสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรื่องของใจนี่เรื่องของกายเรื่องของใจทั้งนั้นจึงว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเรื่องของกายเรื่องของใจทั้งนั้นแล้วเรื่องของกายเรื่องของใจที่พระพุทธเจ้าเทศนานั้นมีอยู่ในเราสมบูรณ์กายเราสมบูรณ์ใจเราสมบูรณ์จึงให้จริงจังอย่างจิตอย่างใจเขามาอยู่กับกายอยู่กับใจของเรานี่ให้ได้แล้วเราจะได้ทำคือกายกับใจของเรานี่แหละเป็นหลักจิตหลักใจถ้าหากว่าใจของเราไม่มีธรรมคือกายกับใจเป็นหลักจิตหลักใจแล้วเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่ไม่มีพวงมาลัยไม่มีหางเสือขวางลีขวางขวักไอ้เรไอ้ขวางไปขวางมาขวางขึ้นมันก็ล่มลงในกลางมหาสมุทรเท่านั้นจึงให้พากันใส่ใจพากันจริงจังลงไปออกพรรษาวาสังแล้วก็อย่าออกจากธรรมออกพรรษาวาสังแล้วก็อย่าออกจากกรรมฐานใครออกจากกรรมฐานคนนั้นออกจากสถานที่ปลอดภัยกระโดดสู่กองฟืนกองไฟใครออกจากกรรมฐานก็เหมือนกับกระโดดลงในวังน้ำวนใครกระโดดออกจากกรรมฐานก็หมายถึงกระโดดเข้ากองฟืนกองไฟดีๆนั่นล่ะจึงให้พากันเข้าใจฟืนไฟไม่มี
กองฟืนกองไฟไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ทั้งที่บางทีมันก็พอใจในการโดดในการที่จะกระโดดเข้าไปเพราะอะไรนี่มิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นกองฟืนกองไฟว่าเป็นแสงสว่างทำไมจึงเห็นกองฟืนกองไฟเป็นแสงสว่างเรานี่ก็เพราะใจถูกกิเลสมันอบรมใจถูกกิเลสอบรมใจที่ถูกกิเลสล่างสมองไม่มีความเป็นอิสระเสรีถูกเข้าล่างสมองหมดในที่สุดนี่กองฟืนกองไฟไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในกองฟืนกองไฟนั้นกันใครไม่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ให้กองให้ฟืนให้ไฟมันเผารีบเอาใจของเจ้าของนี่ฝากไว้ในธรรมคือพระกรรมฐานนี่ฝากไว้อยู่ในพระกรรมฐานผมก็เป็นพระขนก็เป็นพระเล็บก็เป็นพระฟันก็เป็นพระหนังก็เป็นพระกระดูกก็เป็นพระเนื้อก็เป็นพระเส้นเอ็นเป็นพระทั้งนั้นตับไตไส้ปอดหัวใจเป็นพระทั้งนั้นศึกษาขึ้นศึกษาลงศึกษาขึ้นศึกษาลงเรียนให้ทะลุปุโปร่งสนุกสนานที่สุดอิ่มเอิบที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีรสเท่าธรรมไม่มีอะไรที่จะอิ่มเอิบเท่าธรรมไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นอันตรายเท่ากิเลสเรื่องของกิเลสเรื่องราวของกิเลสอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กของน้อยตายทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นงูพิษพิษของงูมันไม่ใช่มากมายไกลกองอะไรบางทีมองด้วยตาเปล่าบางทีไม่เห็นเสียอีกแต่สามารถทำให้ผู้ที่ถูกงูพิษถูกพิษงูนั้นตายได้เรื่องของกิเลสอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆอนุโลมหย่อนยานถ้าหากว่าอนุโลมหย่อนยานมันทำให้ตายได้ทั้งนั้นจึงให้อย่าให้พากันประมาทนี่การส่งจิตส่งใจไปเกี่ยวข้องอันนั้นระมัดระวังไม่มีความจำเป็นอย่าส่งจิตส่งใจเขาไปเกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเท่าการปล่อยใจไม่มีเรื่องอะไรอยู่กับพุทโธไม่มีเรื่องอะไรอยู่กับพุทโธอยู่กับธัมโมอยู่กับสังโฆแล้วแต่เราจะเอามาเป็นเครื่องบริกรรมของใจนี่จะเปลี่ยนเป็นเกสาโลมานาคาดันตาตาจูเอามาเป็นเครื่องบริกรรมก็ได้จะเอาเกสาโลมานาคาทันตาตาจูเอามาตั้งเป็นเป้าหมายแยกแยะก็ได้พิจารณาก็ได้ได้ทั้งนั้นนี่รวมแล้วมีแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเรียกว่าเหมือนกับอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะเอามาทำปรุงเป็นอะไรปรุงเป็นอะไรเป็นผัดเป็นแกงเป็นอะไรล้วนแล้วแต่ที่จะเอามาเป็นอาหารเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นสรุปแล้วก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟอันนี้แหละมาปรุงอาหารทั้งหมดกรรมฐานก็เหมือนกันเอาเกสาโลมากันนาคาดันตาตาโจเนี่ยนะเอามาตามแต่วิธีที่จะสะดวกในการดำเนินของใจแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ใช่จะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นทำยังไงก็ทำอย่างนั้นนี่แต่ละขณะแต่ละขณะนี่ใจของเราควรที่จะทำอย่างไรก็เอาอย่างที่ใจของเราเห็นว่าควรและเป็นประโยชน์นั้นเหมือนกับการปรุงอาหารมารับประทานมื้อไหนก็จะมีแต่ต้มมื้อไหนก็มีแต่แกงอย่างเดียวตลอดเดือนตลอด365วันไม่ไหว
มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจึงมีรสมีชาติมันจึงอร่อยอร่อยชึงชูรสกรรมฐานก็เช่นเดียวกันวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติวิธีการพิจารณานี่แต่จะเปลี่ยนวิธียังไงก็ช่างแต่ก็ไม่ทิ้งคำว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจไม่เปลี่ยนไปจากก้อนเกิดของแก่ของตายของนี้เรียกว่ามันคงอยู่ในอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ชอบสมควรหรือมั้งที่พักพอกันไหมล่ะทายาทโยมพรุ่งนี้ใครจะมาแขกจะมาแขกจะอะไรก็ใครๆกันดูแลเอาด้วยนะอะไรก็จะให้พระไปจัดอะไรก็จะให้ครูบาไปจัดเนี่ยบางทีครูบาก็ไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าไหร่ทางที่พักของศรัทธาญาติโยมเดินง่ายๆเดินจงกรมมากๆเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองโอ้ยมันสงบมันเงียบมันสงัดอย่าพอใจในใบครุกอยู่กับที่รับแน่ที่นอนพอใจอยู่กับทางเดินจงกรมพอใจอยู่กับทางเดินจงกรมจิตใจจะรื่นเริงเพลิดเพลินอิ่มเอิบความสดความเย็นความเงียบความสงัดของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเลิกกัน